สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nene Channel สวัสดีเราก็มาอยู่เกม My Hero Ultra Impact กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาตัวดองนะครับที่ผมสะสมไว้ตั้งแต่เปิดเซิร์ฟนะก็จะเป็นตู้นี้เลยครับ Global Release Celebration Recruit นะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยมันจะเป็นตู้พิเศษนะครับฉลองเปิดเซิร์ฟ Global ของเราที่สำคัญก่อนที่ผมจะมาเปิดกาชานะเรื่อง My Hero เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูนะครับเพิ่งไปไล่ดูนะแล้วก็ตอนล่าสุดที่ผมเพิ่งดูจบไปเนี่ยเป็นฉากที่ All Might นะครับสู้กับ All For One นะแล้วก็แบบเอ้ยมาดูแบนเนอร์เนี่ยเอ้ยมันใช่เลยนี่ว่ามันคือ All Might กับ All For One 2ตัวนี้เป๊ะเลยนะครับซึ่งผมก็บอกเลยเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนะครับแล้วไม่เคยดูเรื่อง My Hero เนี่ยบอกเลยว่าพลาดแล้วนะเพื่อนๆลองไปดูนะครับรับรองว่าน่าจะชอบตัวละครมากขึ้นนะครับและเนื้อเรื่องของมันเนี่ยโหสนุกมากๆเพื่อนๆบวกก็มันนะครับซึ้งก็ซึ้งนะตลกก็ตลกนะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกาชานะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเตือนเพื่อนๆ2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกนะครับตอนนี้เนี่ยกิจกรรมนะครับมันจบลงไปแล้วนะ Girl Power Infinite Protect The Desert นะครับตอนนี้เนี่ยอีเวนต์มันจบไปแล้วนะเราไม่สามารถฟาร์มด่านได้เพิ่มแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีเหรียญกิจกรรมอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเรายังเหลือเวลาที่สามารถแลกได้นะครับอีกประมาณ2วันนะก็คือวันนี้นะครับกับวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ฟาร์มมาเยอะๆนะครับก็อย่าลืมไปแลกของในตู้กันด้วยนะซึ่งของหลักๆนะครับที่แลกเนี่ยสำหรับผมเองอ่ะผมแลกไปหมดแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้นะครับว่าจะแลกอะไรดีผมก็มาไกด์ไลน์ให้หน่อยละกันสิ่งที่ควรจะแลกให้ครบอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเมมโมรีนะครับ SR อันนี้นะควรแลกให้ครบ5ใบนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้เนี่ยแลกได้ตามอัธยาศัยนะไม่ว่าจะเป็นเศษตัวละครนะครับระดับ SR ใครที่อยากจะปั้นเผื่อไว้ลงหอนะครับก็มาแลกทิ้งไว้ได้นะเพราะว่าถ้าเราเอาเศษดาวนะครับไปแลกเศษ SR ในร้านค้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้มนะไปแลกเสร็จลุงคุ้มกว่าครับแล้วก็จะมีตั๋วเปิดกาชานะครับ1ใบรวมไปถึงอาหารเสริมต่างๆนะครับทั้ง3สีเลยอันนี้ก็คุ้มนะครับแลกได้จำกัดเหมือนกันและของปลด EX skill นะครับสีทองของทั้งเมมโมรี่แล้วก็ของตัวละครนะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนำให้แลกให้ครบนะครับรู้สึกว่าจะแลกได้อย่างละ3ชิ้นมั้งแล้วก็ที่เหลือนะครับถ้าเกิดใครที่ฟาร์มมาเยอะจริงๆเนี่ยก็สามารถมาแลกของอุปกรณ์นะครับปลด ability ตัวละครได้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมนะครับผมกะว่าจะมาแลก normal gadget นะครับมันใช้ถูกมากเพื่อนๆเพียงแค่90เหรียญกิจกรรมเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าผมก็กะจะลองแลกมาเล่นๆนะครับสัก100อันนะจะมาลองดูว่ามันจะมีโอกาสได้ออฟดีๆไปใช้บ้างหรือเปล่านะซึ่งสุ่ม100อันนี้เนี่ยผมอาจจะทำเป็นคลิปแยกอีกทีนึงนะแต่ยังไงก็เดี๋ยวขอดูก่อนละกันต่อมานะครับเรื่องที่2นะครับ special mission เพื่อนๆตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะมันกำลังจะหมดเวลาแล้วนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ของกิจกรรมนะครับทั้งตั๋วนี่ตั๋วตู้ที่เราจะมาเปิดกันวันนี้นะครับ Global Release Recruit Ticket นะครับแล้วก็จะมีตั๋วกาชาที่สามารถเอาไปเปิดทุกตู้ได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องไปลงด่านไหนนะครับแล้วก็ต้องมีตัวอะไรในทีมบ้างนะครับก็ไปเซตตามกด Attempt ตรงนี้เพื่อไปด่านนั้นได้เลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปผมเนี่ยจะไม่มีใครลืมนะครับสำหรับร้านค้ากิจกรรมแล้วก็สเปเชียลมิชชั่นนะก็มาครับเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กาชากันเลยดีกว่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั๋วแจกนะครับที่เขาจะให้เปิดเนี่ยมันจะมีแจกทั้งหมด50ใบนะแต่ว่าปัจจุบันนะครับเราสามารถรับได้สูงสุดเพียงแค่40ใบนะครับซึ่งอีก10ใบที่เหลือเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมาในสเปเชียลมิชชั่นรอบต่อไปนะและสำหรับตู้นี้นะครับพิกอัพ2ตัวนะตัวละครที่ผมอยากได้นะครับแน่นอนเป็น All Might นะเพราะว่าผมเนี่ยชอบเล่นทีมฮีโร่นะครับไม่ชอบเล่นทีมเหล่าหลายนะครับก็สำหรับอัตราพิกอัพตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวพิกอัพนี่โคตรเยอะนะคือ2ตัวเนี่ยรวม 0.7% นะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับจะอยู่เพียงแค่ 0.044% นะก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยรวมแล้วมันก็อยู่ใน 2% นะครับหรือพูดง่ายๆก็ประมาณ1ใน3นะที่จะออกตัวพิกอัพนะครับมาก็ได้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอ้เดียวไอชุดลำลองอันนี้นี่รู้สึกว่ามันไม่น่าได้นะครับมันต้องเป็นชุดเต็มสูบนะไม่เป็นไรขอร้องมาหน่อย
ได้ไหมได้ไหมลุงพี่โอ้โหได้ไหมอ่ะระเบิดเป็นลุงโอ้โหอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้เกลือก็มาลองดูครับโอเค SR นะครับเอาจริงอย่างน้อยขอตัวละครซ้ำเยอะๆหน่อยก็ดีนะคืออยากจะได้เศษเอาไปอัพตัวละครเหมือนกันนะครับคิริชิมะคุงนะครับโอ้โหเดี๋ยวไม่มีตัวละคร SR เลยอ่ะเฮ้ยโอเคอันนี้เหมือนดีอยู่นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอดูเมมโมรี่หน่อยทำอะไรได้นะครับโอ้โหเอาจริงไม่ดีแล้วเพื่อนใช้งานยากมากครับเพิ่มพลังโจมตีตัวละคร 40% ถ้าติดสถานะเบิร์นนิ่งอยู่นะครับโอ้โหเอาจริงไม่ดีเลยส่วนอีกอันนึงนะครับ Everyone has their strength นะครับอันนี้เนี่ยจะสามารถรีเจน HP 20% ได้3เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถือโดยตัวละครผู้หญิงนะครับจะได้เกรด 30% เมื่อเริ่มต่อสู้นะก็กลางๆนะครับไม่ได้ดีมากนะอาจจะเหมาะแก่การเอาไปลงไต่หอหรือว่าลงด่านนะครับไม่เหมาะกับ PVP เท่าไหร่นะอันนี้โอเคมาครับไปต่อครับ3 2 1ฮึบเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ชุดนักเรียนบอกเลยว่ามีลุ้นครับมายาโร่กัจจังได้มั้ยได้มั้ยขอร้องได้ปอดขอลุงสักตัวเถอะลำลึกความหลังเฮ้ยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับอันนี้การันตีแค่ SR นะโอ้ไม่ได้อีกแล้วครับมาดูกันขอให้เป็นตัวละครแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวทำไมต้องเป็นเมมโมรี่หมดเลยเนี่ยเกลือจัดครับโอเค SR 2นะครับเมมโมรี่ก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะอันนี้เฮ้ยอันนี้โอเคดีอยู่ครับเพิ่มอัตราคิเลทนะครับ 10% ถ้าใช้โดยนักเรียนนะครับห้อง 1A นะแล้วก็จะสามารถลดคิเลทของศัตรู3เทิร์นเมื่อเริ่มเวฟด้วยนะครับอันนี้ผมว่าเอาไปใช้ไต่หอได้นะส่วนอันนี้ใช้งานยากนิดนึงครับมันจะมีข้อเสียนะคือจะลดอัตราคิเลทตัวละครนะครับแต่ว่าจะเพิ่มความแรงสกิลขึ้น 20% นะครับถ้าใส่โดยตัวละครผู้ชายนะแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก 15% ถ้าเกิดมีตัวละครหญิงในทีมนะครับมา2ที่สุดท้ายครับฮึบโอ้โหเดี๋ยว3ชุดที่ออกนี่คือแบบไม่มีชุดการันตีเลยนะครับได้ไหมโอ้ขอร้องได้โปรดอย่างน้อยขอสัก1ตัวนะจริงๆเมมโมรี่ก็ได้ครับเมมโมรี่ก็ได้มาทีแปลงเป็นลุงโอเค SR ดาบีนะครับโอ้โหอันนี้ตัวซ้ำนะเรียบร้อยโหจริงจะเกลือยังไงเนี่ย SR ช่วยมาเยอะๆหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมเชียร์ลีดเดอร์นะครับเฮ้ยโอเคEndeavor นะครับตัวนี้ได้เลยเพื่อนๆเอาไว้ใช้ไต่หออีเวนต์ตอนนี้ได้นะหอ VE อันใหม่นะเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอด Endeavor อันนี้ผมดีใจมากนะมา10ใบสุดท้ายได้โปรด UR ขอใบเดียวครับ3 2 1ฮึบชุดนักเรียนชุดนักเรียนมีลุ้นมาได้ไหมมาทีโอ้ไม่โอ้ไม่มาหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยโอเคได้ครับเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไม่ให้ผมได้ลุ้นเลยเหรอ You are memory ครับไม่ใช่ตัวละครด้วยอ่ะเสียใจมีอีกไหมอ่ะขออีกตัวได้ไหมขอยูอาร์อีกสักอันโอ้เดี๋ยวเมมโมรี่เยอะจัดผมว่าน่าจะจบแล้วเพื่อนเอ้ยโอเคคุกกิ้งฟันนะครับอิซูกุมิโดริยะนะครับพระเอกของเรานะเรียบร้อยครับก็มา
ดูหน่อยรู้สึกว่าอันนี้ได้ใช้นะครับนี่เพิ่มพลังโจมตี 35% นะครับถ้าเกิดใช้กับตัวละครสีเหลืองนะครับหรือว่าที่เป็นรูปหัวใจนะแล้วก็จะเพิ่มสปีดนะครับอีก 20% ถ้าเกิดมีตัวละครชายตัวอื่นในทีมนะครับก็ให้พูดจริงเอาจริงมันก็ดูใช้ยากอยู่นะแต่ว่าเอาไปใส่ให้อาจารย์ได้นะครับอาจารย์ไอซาว่านะได้ทั้งเดเมจแล้วก็ได้สปีดเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แย่นะไม่แย่โอเคครับก็สำหรับตู้เกลือวันนี้นะครับ40ใบเรียบร้อยครับเข็มปิดปี่นะก็เดี๋ยวมาแลกเลยแล้วกันอันนี้จะได้เอาไปใช้งานด้วยนะครับโอเคได้มา40ดาวนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกาชาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับร้านค้ากิจกรรมกับสเปเชียลมิชชั่นนะครับอย่าลืมเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับก่อนที่มันจะหมดนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเกม My Hero Ultra Impact นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของผมไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอลาเพื่อนๆตรงนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ